ขณะนี้เรามีสเปคหลุดของ BYD Dolphin ซึ่งเป็นรถ EV แพลตฟอร์มใหม่ล่าสุดจาก BYD ตระกูล Ocean นะครับรถคันนี้เนี่ยจะเปิดตัวในไทยเร็วๆนี้มีโบรชัวร์หลุดออกมาเราก็รู้ราคาว่ามันจะน่ารักแค่ไหนเพราะราคาในจีนนั้นก็น่ารักมากเลยอยู่ระหว่าง 523,000 บาทจนถึง 666,000 บาทซึ่งราคานี้มีความเป็นไปได้ว่าน่าจะใกล้เคียงกับ Neta V ถ้าเช่นนั้นแล้วก็ Neta V น่าจะเจอศึกหนักเพราะว่า BYD Dolphin เป็นรถที่ดูน่าใช้กว่าแล้วก็เป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือกว่าในประเทศจีนนะครับสเปคของ Dolphin ในไทยมี2แบบก็คือGL กับ GLX ต่างกันแค่อุปกรณ์ภายนอกและภายในตัวรถเนี่ยก็ยาวประมาณ Nissan Note ก็คือ4,070 มม. จนถึง 4,125 มม. กว้าง 1,770 มม. ระยะฐานล้อเขาก็ยาว 2,700 มม. เลยนะครับ Ground Clearance ก็อยู่แค่120มม. น้ำหนักรถเปล่าถือว่าหนักมากระหว่าง 1,285 กิโลกรัมถึง 1,405 กิโลกรัมติดตั้งล้อ16นิ้วทั้งหมดเลยแต่ว่าไม่มียางอะไหล่ให้นะครับมีแต่ชุดซ่อมยางขับเคลื่อนล้อหน้ามอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลัง93แรงม้าแรงบิดสูงสุด180นิวตันเมตรเทียบเท่ากับเครื่องยนต์ 1.8 ลิตรปกติเกรด GL จะมีระยะทางวิ่งสูงสุด301กิโลเมตรและ GLX ระยะทางวิ่งสูงสุด405กิโลเมตรทำความเร็วสูงสุด130กิโลเมตรอัตราเร่ง0ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ 3.9 วินาทีแบตเตอรี่เป็นประเภท BYD Blade Battery ครับจุดเด่นทั้งหมดก็คือการจัดการพลังงานได้แก่ระบบอุ่นแบตเตอรี่ระบบคลายความร้อนของแบตเตอรี่ระบบจองการชาร์จล่วงหน้าการชาร์จ AC มาตรฐาน GB การชาร์จ DC มาตรฐาน GBเครื่องชาร์จแบบวอลชาร์จเครื่องชาร์จ AC แบบพกพาแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น GLX จะเพิ่มที่ Discharge AC มาตรฐาน GB เข้ามาด้วยและระบบจ่ายไฟจากตัวรถการตกแต่งภายนอกก็เป็นแบบสีทูโทนทั้ง2เกรดระบบปลดล็อกประตูห้องสัมภาระไฟฟ้าการตกแต่งภายในก็จะมีที่บังแดดพร้อมกระจกเงาด้านคนขับที่บังแดดพร้อมกระจกเงาด้านผู้โดยสารจอ LCD แสดงมาตรวัด5นิ้วพวงมาลัยหนังมัลติฟังก์ชันพื้นที่วางสัมภาระจุดจ่ายไฟ12โวลต์สำหรับระบบความปลอดภัยก็งงๆเหมือนกันนะเพราะว่าไม่มีระบุเรื่องถุงลมนิรภัยในโบรชัวร์นี้ก็มีได้แก่จานเบรกหน้าพร้อมระบบระบายอากาศจานเบรกหลังพวงมาลัยปรับมือ2ทิศทางพวงมาลัย Power ไฟฟ้า EPS ระบบป้องกันรถไหลอัตโนมัติ AVHระบบควบคุมสถิตภาพการทรงตัว ESP ระบบเบรกมือไฟฟ้าระบบเบรกแบบป้อนกลับระบบเสียงและการเชื่อมต่อ Blade GL จะได้หน้าจอแบบมือหมุนขนาด 10.1 นิ้วช่องเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB แถวหน้าลำโพง4ตำแหน่งส่วนรุ่น GLX จะได้หน้าจอแบบหมุนไฟฟ้าขนาด 12.8 นิ้วและระบบเสียงลำโพง6ตำแหน่งระบบไฟส่องสว่างเขาระบุว่าได้ไฟหน้า LED ทั้งหมดระบบปรับความสูงไฟหน้าไฟหลัง LED ไฟเบรกดวงที่3ไฟส่องห้องสัมภาระไฟส่องสว่างห้องโดยสารแบบ LED ส่วนเกรด GLX นั้นจะได้ไฟส่องสว่างหรือ DRL สำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันครับเมื่อดูลิสต์ออปชันจากโบรชัวร์ที่หลุดมาเนี่ยก็ดูแปลกๆเหมือนกันต้องรอให้เขาเปิดตัวในเร็วๆนี้ครับว่าจะมีอะไรให้มาบ้าง